สวัสดีครับวันนี้ได้เดินทางมาที่งานเข้าวันเกิดของท่านดร.ฤทธิ์ลือชาครับหรือว่าป๋าฤทธิ์เป็นพี่ชายที่เคารพรักของพวกเราทุกคนครับ